ของพรบกู้เงินของรัฐบาลของเราครับก็ดีครับก็ช่วยกันเป็นห่วงแล้วก็เราจะได้ดำเนินการให้รอบคอบรัดกุมเป็นไปตามข้อกฎหมายนะครับรัฐบาลมองว่าช่องทางนี้เป็นช่องทางที่มีความเหมาะสมมีความตรงไปตรงมาได้รับการตรวจสอบจากรัฐสภาถ้าจะมีการส่งตรวจไปยังองค์กรอิสระจริงๆช่องทางไหนก็คงโดนตรวจสอบนะครับก็เป็นข้อดีครับในการที่จะมีคนมาคอยดูในช่องทางนี้เนี่ยอย่างที่ได้เรียนก่อนที่จะเริ่มดำเนินการเนี่ยขอให้ตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนเราจะได้ดำเนินการได้สบายใจแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็แค่นั้นครับมีแผนสำรองไหมครับถ้าเกิดว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ผ่านสภาไม่มีครับยังไม่มีครับเหมือนเสียงสะท้อนของฝ่ายค้านเขาบอกว่านโยบายดิจิตอลเลทเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องของ GDP ได้อะไรเงี้ยครับไม่สามารถแก้ปัญหาในระยะเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้นะครับอย่างแรกก็คือเรามีความเชื่อมั่นด้วยกลไกที่เป็นตัวเงินผ่านระบบดิจิตอลนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขกำหนดเนี่ยมันจะทำให้เกิดการหมุนเวียนในเศรษฐกิจที่มากกว่าแน่นอนนะครับส่วนข้อที่2ก็คือเรื่องของการเดินหน้าในเรื่องของพรบเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแน่นอนมีคนสงสัยแล้วก็มีคนเป็นมุมมองทางข้อกฎหมายที่แตกต่างกันได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการตีความและรัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่ในการชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นความวิกฤตของสถานการณ์ความจำเป็นต่อเนื่องและเร่งด่วนที่มีความต้องออกเป็นพระราชบัญญัติประเมินความเสี่ยงทางการเงินถ้ากรณีที่กฎหมายสำคัญและข้อสุดสำคัญแล้วมันไม่ผ่านมันจะไปถึงอนาคตของก็เป็นไปได้ครับแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับครับว่ากลไกนี้เนี่ยมันตรงไปตรงมาที่สุดนะครับถ้าเราใช้วิธีการอื่นเช่นมาตรา28หรืออะไรต่างๆที่เคยคุยกันเนี่ยก็จะมีคำครหาว่าเอ๊ะเป็นการหลบเลี่ยงหรือไม่นะครับวิธีการนี้ตรงไปตรงมานำเข้ามาพูดคุยกันก่อนแล้วจึงบังคับใช้เป็นกฎหมายที่เป็นช่องทางที่มีความเหมาะสมที่สุดส่วนความเสี่ยงทางการเมืองเนี่ยเรายังมีความเชื่อมั่นนะครับในเสียงของฝั่งรัฐบาลนะครับแล้วทุกคนก็เห็นจริงๆผมมองว่าแม้แต่พรรคฝ่ายค้านเองก็ไม่ได้ปฏิเสธนโยบายมีการตั้งข้อสงสัยว่าผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยครับแนะนำมาจริงหรือเปล่าอันนั้นเป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับท่านผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับ